ถูนู่นถูวัดไปเลยวัดเดี๋ยวตอน6:14ค่ะ6:00 น.ต้องไปที่ป้อมจราจรเมื่อตอนเช้าค่ะไปจะไปทำงานแล้วก็ไปจอดเซเว่นที่เพื่อจะซื้อของที่เซเว่นวรารมค่ะแล้วก็มีชายไม่ทราบชื่อติดอำพรางใบหน้าค่ะมาจับที่สงวนก็เลยตกใจคิดว่ารู้จักหรือยังไงตอนแรกก็คือหันไปดูแต่ก็ไม่ได้รู้จักแล้วก็เขาก็ขับรถไปแล้วก็มาเจออีกทีก็ที่สามแยกไฟแดงกระบี่น้อยโดยเขาเข้าไปคุยกับน้องนักเรียนคนหนึ่งแล้วก็เลยบอกพี่สาวว่าเนี่ยคนนี้เมื่อกี้ที่ว่าจับของสงวนก็เลยเลี้ยวกลับมาค่ะแล้วก็บอกเขาว่าแล้วหนูก็เลยเข้าไปถามน้องเขาว่ารู้จักไหมกับผู้ชายคนนั้นเขาบอกว่าไม่รู้จักเขาเข้ามาถามว่าเห็นผู้หญิงรูปร่างสูงขาวไหมเขาก็ขี่รถไปค่ะแล้วหนูก็ไปทำงานอยากจะเตือนภัยยังไงบ้างครับก็คืออยากให้เขาแบบให้ผู้หญิงอ่ะระวังตัวให้มากขึ้นเพราะว่าสังคมสมัยนี้อันตรายมากมันร้ายกว่าที่พวกหนูคิดอ่ะค่ะอยากจะให้ทางตำรวจดำเนินการยังไงก็อยากให้เขาจับให้ได้ค่ะเพราะว่ากลัวว่าโดนกับตัวเองแล้วก็จะโดนกับคนอื่นอีกค่ะเพราะตอนนี้เราไม่แน่ใจว่าเขาหนูโดนแค่นี้คนอื่นอาจจะโดนเยอะกว่าหนูก็ได้